สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทาลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณใน1 ถึง 31กรกฎาคมมากันเที่ยวราศีค่ะมาอัปเดตราศีกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างดูให้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตละกันนะจ๊ะดูให้ก่อนล่วงหน้านะโอเคไหมการงานการเงินแล้วก็มาที่ชีวิตรักนะจ๊ะมาที่ราศีแรกราศีธนูค่ะโหแม่จ๋าราศีธนูจ๋าขึ้นมาเป็นเดอะเดทเลยนะรู้สึกถึงอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้รู้สึกถึงความเสียใจการพลัดพรากความผิดหวังระวังของเสียสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมด้วยความคิดมากเบื่อเบื่อน้อยน้อยเหนื่อยๆช่วงนี้นะจ๊ะโสุขภาพไม่ดีให้ระวังเรื่องของสุขภาพไปหลักแล้วกันนะคะราศีธนูอ่ะโอเคก็ยังมีไพ่ที่ดีบ้างไพ่ใบแรกถ้าเกิดมีโอกาสไปทำบุญทำทานทำสังฆทานซื้อลงศพได้ก็ไปทำบุญนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะไพ่ใบแรกเป็น the death เลยอาจจะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไพ่ของเดชจบบางสิ่งเรียกว่าการสิ้นสุดการสิ้นสุดบางสิ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่เรื่องแย่ๆเรื่องเลวร้ายในชีวิตอาจจะเป็นลักษณะของการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งนะคะบางคนอาจจะมองถึงสัจธรรมในชีวิตมากยิ่งขึ้นมองไปทางไหนก็รู้สึกถึงความหม่นหมองในใจมีความเบื่อความเซ็งระวังถึงสถานการณ์การงานแล้วกันการงานหรือว่าสภาพของการเงินอาจจะมองถึงเงินอาจจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตแต่มันมองถึงถ้ามองในแง่ที่ดีธนูมันมองว่าจบจากบางสิ่งที่ผ่านมามันเรื่องราวไม่ดีมันได้จบไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตด้วยแหละระวังในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่ตั้งตัวไม่ทันด้วยและก็มองถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะตกงานก็ได้นะคะหรือบางคนอยากจะออกจากงานแล้วมองถึงงานที่มันทำงานแล้วมันไม่โอเคสำหรับเราสำหรับเรางานที่เคยมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนทำงานฟรีแลนซ์หรือทำงานของตัวเองก็ลูกค้าก็ช่วงนี้หดหายนะให้เรามาระวังรายจ่ายรายรับกับรายจ่ายไม่ค่อยบาลานซ์กันสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วตัวคุณเองก็ยังลังเลอ่ะมีความลังเลกับการตัดสินใจใดๆเนี่ยเหมือนจะอยากทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างแล้วกลัวความผิดพลาดกลัวการตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ระวังคนระวังคนนะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ระวังผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ระวังผู้ชายคนนี้ดูมีความสามารถดูเป็นคนเก่งทีเดียวแต่อาจจะเก่งเขาเก่งในเรื่องของเขาอาจจะมาชี้ชวนชักชวนให้เราทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะนะจ๊ะชีวิตของคุณไม่ตายหรอกเป็นแมว9ชีวิตมี10ชีวิตแล้วมั้งเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของเดอะแมจิเชียนจากที่สิ่งที่ไม่ดีคุณคิดว่าชีวิตท่านไม่มีอะไรดีในช่วงนี้เงินก็ไม่ดีงานก็ไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีอยู่ๆมันอาจจะพลิกผันก็ได้เพราะเดอะแมจิเชียนเป็นไพ่ของนักมายากลดินน้ำลมไฟมีไว้ในมือทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นรอนิดนึงรอการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เรียกว่าจบไปในบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นกับชีวิตในบางสิ่งบางอย่างในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของข่าวดีหลังจากที่ผ่านเรื่องเลวร้ายผ่านเรื่องไม่ดีไปแล้วมันจบบางคนอาจจะเลิกลาหย่าร้างเสียอกเสียใจทุกทรมานหรือว่าอยู่ในสภาพของการเงินไม่ดีการงานไม่ดีมีความวิตกกังวลแบบเนี้ยจบจากตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ยังมองถึงไพ่ของข่าวดีข่าวดีข่าวใหม่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งใหญ่นะจ๊ะอย่างที่บอกอาจจะมีตัวช่วยดีๆเข้ามาให้คุณได้ขี้คลายกับปัญหาที่ผ่านมาอาจจะพบเจอสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินความคาดหมายสถานการณ์ของคุณอาจจะพลิกผันไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณมีปัญหากับใครอยู่ก็ไม่น่าเชื่อว่าปัญหาที่เคยจบเคยเลิกเคยลากันไปแล้วอาจจะกลับมาตรงนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะสถานการณ์เนี่ยมันไพ่ใบนี้มันเตือนถึงสถานการณ์การเงินค่ะเตือนถึงว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินไพ่มาเตือนแล้วคุณก็จะได้แก้ไข
แก้ไขแก้สถานการณ์ให้ทันท่วงทีนะจ๊ะแต่ถ้าหากคุณประสบปัญหาใดๆเนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามาแปลเปลี่ยนเช่นบางคนอาจจะบางคนอาจจะออกจากงานหรือตกงานเนี้ยก็จะได้งานใหม่ที่มันดีกว่านะจ๊ะไพ่ยังเตือนถึงอันตรายในเรื่องของเงินช่วงนี้การเงินก็ช่วยระมัดระวังการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยถือเงินสดไว้ในมือดีกว่าประมาณนี้บางทีคุณอาจจะได้ข่าวดีเหนือความคาดหมายก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะมาถึงแบบจบจากบางสิ่งจบจากบางสิ่งจบจากความเบื่อหน่ายความเซ็งความเศร้าความอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะพอหลังจากผ่านวิกฤตการตรงนั้นไปก็ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะชีวิตพลิกผันเลยก็ได้บอกตรงๆนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากชีวิตคุณเนี่ยมันติดมันขัดมันเหมือนติดๆดับๆเนี่ยในวิกฤตเนี้ยคุณจะได้โอกาสคุณจะได้รับสิ่งดีๆโดยไม่คาดฝันนะคะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดมองถึงบางสิ่งบางอย่างความคิดที่การทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างไปได้ดีแต่เรื่องของการให้ระวังเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะบางคนอาจจะมองถึงการล้มหมอนนอนเสือล้มหมอนนอนเสือจิตใจคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้มีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความเครียดในหลายๆด้านที่ถาถมเข้ามาที่ทำให้คุณคิดมากหรือการเครียดการตัดสินใจใดๆก็ตามไม่ว่าจะการงานการเงินรักชีวิตเนี่ยมันเหมือนในใจของคุณนะมีความเครียดอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะ9เหรียญมาจบเป็นไพ่ใบจบซึ่ง9เหรียญก็เป็นไพ่ที่ดี9เหรียญเป็นไพ่ของสดสวยรวยมากรักคุณค่าในตัวเองคนเก่งคนฉลาดคุณอยู่ได้ด้วยเพียงลำพังคุณมีความสามารถมีศักยภาพพอมีความเก่งพอเรียกว่าแบบนั้น9เหรียญเป็นไพ่ที่แบบไม่ต้องการแบบคุณเป็นคนที่แบบอารมณ์ของคุณเนี่ยคือเก่งกับการที่จัดการกับตัวเองบางคนอาจจะพอจบแล้วเนี่ยมีสถานการณ์เงินที่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการจะมองการซื้อของให้ตัวเองช็อปช่วงนี้เอฟกระจายค่ะสั่งก็อาจจะมีเกณฑ์ของการช้อปปิ้งซื้อของฝันซื้อของฝันให้ตัวเองซื้อของสวยงามซื้อของเข้าบ้านตกแต่งที่อยู่อาศัยได้ทั้งนั้นนะจ๊ะมองถึงไพ่ใบจบมันดีหรือคุณอาจจะมีโชคเรื่องของการเงินมีรายได้หลั่งไหลเข้ามามาต่ออายุคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะการทำงานบางอย่างเนี่ยก็ร่วงไปได้ดีมีคนสนับสนุนอยู่นะถ้าคุณจบถ้าคุณได้ออกจากงานแล้วคุณจะหางานใหม่มีโอกาสดีๆงานใหม่อาจจะเป็นงานที่ดีกว่าเก่าที่คุณอยู่ด้วยซ้ำนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะไพ่มองดูแล้วยังโอเคอยู่ในหลายๆด้านเพียงแต่บางทีคุณมีความกังวลใจมากเกินไปนะคะด้านของความรักค่ะด้านของความรักธนูจ๋าบางครั้งบางคนในธนูนะกำลังคิดจะเลิกราจะหย่าร้างหรือใครบางคนได้ห่างหายจากคุณไปหรือการที่คุณกำลังคิดถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่คุณจะให้โอกาสที่คุณจะให้เขาเริ่มต้นใหม่มีใครมาขอโอกาสคุณไหมคะเขามาหยิบยื่นไมตรีมาขอโอกาสหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยหรือมองอาจารย์มองถึงคนเก่าๆค่ะอาจารย์มองถึงคนเก่าๆเพราะไพ่มันมองถึงคนเก่าๆนี่อาจจะเป็น Queen of Wands คนนี้ก็ได้ผู้หญิงเก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าคุณไม่แน่ใจหรือคนที่เคยเลิกเคยจากกันไปนานแล้วช่วงนี้ดูความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นแล้วก็คนคนนี้ก็ไม่ได้ห่างหายเราไปเขามีความอดทนกับเรามากทีเดียวแต่อย่าได้ไว้วางใจนะคะมองดูเหมือนคุณกำลังจะให้โอกาสตัวคุณเองหรือให้โอกาสเขาในการกลับคืนมาไหมจริงๆแล้วคุณอาจจะอยากจะให้โอกาสเขาเหมือนกันแต่ความกังวลใจมีมากคุณกลัวการควบคุมการคอนโทรลหรือการกลับไปเป็นนิสัยแบบเดิมเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆเดิมๆคือคุณสองคนก่อนจบกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันกินแหนงแข่งใจกันนั่นแหละอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเหมือนว่าอยู่คนเดียวเนี่ยคุณอาจจะอยู่คนเดียวคุณพร้อมที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าคุณไม่อยากให้มีถ้าอยากมีแฟนก็ไม่ได้อยากให้แฟนมาควบคุมคอนโทรลหรือไม่ได้อยากมีใครเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตคุณหรอกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกถึงความเป็นอิสระธนูเป็นราศีที่ชอบอิสระค่ะบอกตรงๆถ้าใครมีแฟนเป็นธนูนะถ้าคุณมีแฟนเป็นธนูเนี่ยคุณได้ต้องรับรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่แบ
ชอบความเป็นอิสระสูงมากค่ะไม่ชอบใครมาควบคุมมาคอนโทรลเขาก็มีความรู้ความสามารถเขาก็มั่นอกมั่นใจในความคิดของเขาและเขาไม่ชอบให้ใครควบคุมชี้นำแต่ถ้าเขาจะทำเขาจะทำด้วยตัวเขาเองถ้าเขารักใครถ้าเขารักใครเขาถ้าเขาจะทำอะไรเขาจะทำด้วยตัวเขาเองไม่ต้องไปชี้นำไม่ต้องไปชี้แนะเขาธนูเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะกลัวการที่คุณจะเปิดโอกาสให้กับคนเก่าๆใครสักคนที่เป็นคนเก่าๆก็กลัวความกลัวว่าจะเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตจะมาชี้แนะชี้แนวทางบางทีการที่เราคบกันสองคนมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมีขอบเขตซึ่งกันและกันถึงจะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้เจ้าชีวิตใครเพราะฉะนั้นอย่าไปข่มอย่าไปขู่อย่าไปชี้แนะชี้นำให้อิสระและให้มีความรับผิดชอบในแต่ละคนประมาณนั้นน่าจะดีกว่านะถ้าหนูเป็นเหมือนแบบถามว่าอยากมีคนรักไหม9เหรียญนี่ยังไม่ถึง10 10เหรียญคือความคือครอบครัวความสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้มันมี9เหรียญ9เหรียญเนี่ยโสวรรวยมากโสแพโสวรแพงมากพร้อมใจที่จะอยู่ตระหนักในคุณค่าของตัวเองเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามาบางคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราสั่นคลอนหรือดราม่ากับชีวิตทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขเราก็อาจจะไม่อยากอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะธนูอยากได้ความรักสมองเข้าอกเข้าใจอ่ะบางทีคุณกำลังคิดถึงการให้โอกาสแต่การให้โอกาสอยากจะให้โอกาสเขาหน้ากับใครคนนั้นไพ่สลับกันได้นะคะแต่คุณก็เกิดความกลัวว่าอาฆาตกลับเข้ามาก็จะมาครอบงำฉันอีกหรือเปล่าจะมาทำให้ฉันชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคะธนูนี่ไงเดอะโฟร์มีเกณฑ์ของการเดินทางค่ะการเดินทางไปไหนคุณเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วล่ะบางคนชอบเที่ยวเล่นมีความสุขสังสรรค์ดิ้งแดงแห้งเฮาบางคนอาจจะมีอยากจะเดินทางไปทำงานถึงต่างประเทศเลยนะมีความฝันว่าฉันจะไปต่างประเทศฉันจะได้มีความร่ำรวยจะได้หลุดพ้นกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็มีคนใหม่เข้ามาไหมจริงๆธนูคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคนเข้าหาคุณเยอะมากค่ะแต่มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะพอใจเขาหรือเปล่าหรือก็คุณเขาพอใจคุณแต่คุณอาจจะไม่พอใจเขาก็ได้ช่วงนี้ธนูดูมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะนะจ๊ะอารมณ์นี้หรือว่าคนที่คุณรักอาจจะเจอกับการเดินทางไกลก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะคนที่คุณรักมองถึงคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณค่ะคุณมีคนรักอยู่เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ความเห็นไม่ค่อยตรงกันไหมคะเขารอคุณอยู่เหรอเขาติดต่อมาหรือยังเขาคิดยังไงกับคุณคะความรักที่ดูเหนื่อยนะความรักที่มันพูดตรงๆความรักเนี่ยมันยืดยาวรากยาวกันไปนานแค่ไหนแล้วไม่รู้ว่าแต่มันค่อนข้างจะมีความผิดหวังแล้วเสียใจในความรักความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมันยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนกับความสัมพันธ์เลยมันเหนื่อยก็ตามแต่ใครบางคนในที่เนื้อเหนื่อยมากๆแต่ก็ไม่ได้ยอมวางลงเหนื่อยแค่ไหนหัวใจก็ไม่วางความรู้สึกนี้ลงอะเหมือนก็ยังต้องการยังอยากได้ยังอยากมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้วางความสัมพันธ์นี้ลงนะคะเพราะฉะนั้นมองดูไพ่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่แบบคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะแบบรู้สึกถึงความเหนื่อยรู้สึกถึงการอยากจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันก็ยังจบไม่ได้เนาะมันลากยาวกันมานานนานเขาคิดยังไงกับคุณเขารอคุณอยู่ค่ะคุณไปให้สัญญาอะไรกับเขาไหมคุณไปพูดอะไรทำให้เขารู้สึกถึงการรอคอยหรือเปล่าไปให้ความหวังอะไรกับใครหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาเหนื่อยกับความขัดแย้งเหมือนคุณก็ค่อนข้างไม่ได้ดั่งใจเขานะคุณก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเขาแต่เขาใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเขารักคุณจริงไหมคะหรือเขารักคุณเพราะอะไรเขารักคุณจริงไหมใช่เขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณในบ้านปลายเขารักคุณค่ะเขารักคุณในเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจบางครั้งนะเขาอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณแต่บางครั้งเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ไหมบางทีเขาก็ถามตัวเขาเองอยู่นะถามว่ารักจริงไหมมองถึงความรักเนี่ยไม่ค่อยไม่ชัดเจนในความรักแต่มีความผูกพันกันแต่หนหลังบางคนครอบครัวรู้จักกันเป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนที่เคยเห็นกันมาก่อนเขารักคุณไหมเหรอเขาเห็นเขามีความรู้สึกคนนี้ก็เจ้าชู้นะคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะมีคนเข้าหาเยอะก็ได้อารมณ์นี้เขาจริงใจไหมล่ะคะเขาจริงใจไหมคนเก่าอายุน้อยกว่าค่ะ
เขาจริงใจไหมเขามีความอดทนมากๆเลยนะความอดทนนี่มาจากอะไรบางคนเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยความจริงใจอยู่ตรงไหนวะความจริงใจไหมดูความจริงใจไหมมันเหมือนดูเขามีความอดทนมากกว่าความจริงใจนะ ไม่รักไม่ทนใช่ป่ะก็มีแหละความจริงใจแต่เขาจริงใจไหมมันไม่มากพอค่ะมันไม่มากพอจากที่เห็นในไพ่มันยังไม่มากพอมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาต้องอดต้องทนเพื่อให้สำเร็จนี้เพราะอยากเอาชนะก็ได้นะเพราะอยากเอาชนะใจคุณก็ได้นะ1เอาชนะใจคุณ2อดทนรอเพื่อโอกาสที่หอมหวานแสดงว่าตัวคุณเองอาจจะมีอะไรที่มันแบบมันมีคุณค่าสำหรับเขาเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะไปทิศทางใดคะจะไปในทิศทางใดมันก็จะไปถามว่ามันจะคุยกันได้ไหมใช่ The Lover ค่ะยังเป็นรักที่ยังไม่ได้เลือกกันนะถึงเขาจะบอกว่าจริงใจถึงคุณจะอยู่ตรงนี้มันก็ยังมองคุณไม่แน่ใจเลยบอกตรงๆเหมือนคุณเองเหมือนจะให้โอกาสดีไม่ให้โอกาสดีหรือจะจริงใจดีไม่จริงใจดีควรจะทำอย่างไรดีไม่ควรจะทำอย่างไรดีอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยมองถึงสถานการณ์ไพ่แบบเนี้ยมันยังมองถึงความจริงใจไม่ได้ขนาดนั้นค่ะยังมองถึงความรู้สึกว่ามันมีความสุขอะถ้ามันไม่ได้เกิดความขัดแย้งเพราะเห็นไพ่ของมีความขัดแย้งแล้วมีใครในที่นี้เนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักหมายถึงถ้าทำอะไรก็ตามเราก็ไม่ได้ในทิศทางที่ฉันต้องการหรือไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่เสียดนะมันเหมือนกับถ้าจะอยู่ตรงนี้ถ้าจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอยู่แล้วมีความสุขอะไรเนี้ยก็พร้อมจะอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ไม่พร้อมจะอยู่เหมือนกันเหมือนอารมณ์คุณก็ไม่ค่อยนิ่งอ่ะอารมณ์คุณอ่ะประมาณเหมือนแบบถ้าเขาดีมาคุณก็ดีตอบแล้วก็ลืมเรื่องเหล่านั้นแต่บางครั้งคุณก็ยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ยังไม่ได้เลือกเขาเพราะว่าคุณอาจจะชัดเจนของคุณอยู่แล้วว่าคุณอาจจะมีสเต็ปของยังไม่ได้เลือกเขาเป็นล่ำเป็นสันว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ของฉันหรือคนคนนี้จะเป็นคนที่ฉันรักและเป็นคนที่ฉันเลือกอ่ะไพ่มันยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นนะไพ่มันมองแค่ว่าคุณสองคนยังมองกันอยู่ยังดูกันอยู่ยังไม่รู้มันอาจจะมองเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าอะไรคนที่ดูกันอยู่ว่าพฤติการจะเปลี่ยนไปไหมมากกว่าถ้ามองจากไพ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่แน่ใจอะไรก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปแล้วกันเพราะการตัดสินใจนั้นมันจะนำมาซึ่งปัญหาเพราะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองแบบแต่ถ้ามันมีความสุขก็ทำไปแต่ถ้ามันไม่มีความสุขคุณอาจจะคิดว่าคุณถอยออกมาดีกว่าประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFE0329 วันเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ